าได้มาตั้งบูธนะคะได้ร่วมกิจกรรมภายในงานด้วยสำหรับใครนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะสามารถมารับอาหารที่บูธ CP ได้เลยฟรีค่ะไม่เสียตังค์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอาหารอะไรมาบ้างคะครับมีเกี๊ยวกุ้งนี่นะคะโอ้กุ้งตัวใหญ่มากเลยนะคะน่าทานมากแล้วก็มีไส้กรอกด้วยป่ะคะ CP ต้องมีไส้กรอกมินิค็อกเทลครับนี่อันนี้อร่อยนะคะคอนเฟิร์มชอบถ้างั้นจิ๊บขอลองชิมสักอย่างละชุดได้ไหมคะได้ครับก็มาร่วมกันช่วยกันทำบุญครับก็เป็นปกติของเจอไฮครับเจอไฮแล้วก็ถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องสุนัขเนี่ยเราก็จะมาร่วมมาสนุกกันตลอดครับใช่เพราะว่าพอเราไปงานที่เป็นแบบกิจกรรมเกี่ยวกับน้องหมาหรือว่าอะไรแบบนี้ก็จะเจอไฮตลอดใช่ไหมไม่พลาดครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าถ้านึกถึงมีน้องหมานะครับก็ต้องมีเจอไฮนะครับเราอยู่คู่กันตลอดชื่อเป๊ะฮะชื่อเป๊ะกี่ขวบแล้วคะเป๊ะนี่2เดือนครับผมก็2เดือนตัวใหญ่กว่าลักกี้ลักกี้ขวบนึงแล้วนะคะเป็นครั้งแรกที่พาออกนอกบ้านครับค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะสำหรับงานในวันนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับมีแบบคนที่รักสุนัขและอยากที่จะพาสุนัขมาเดินเล่นในสวนสาธารณะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในกรุงเทพที่เราจะพาหมาไปเดินเล่นในสวนนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ให้เราทุกคนก็มาช่วยกันครับมาช่วยกันมาหาทุนเพื่อที่จะเราจะเอาไปช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ได้คนมาช่วยหาทุนกันเยอะครับผมแล้วสำหรับตอนนี้นะคะคือมีปัญหาในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์เยอะรู้สึกยังไงบ้างคะกับเหตุการณ์เหล่านี้ก็อยากจะฝากบอกกับทุกๆคนนะครับว่าสัตว์ก็มีชีวิตมีจิตใจมีความรู้สึกเหมือนกันก็เหมือนคนนี่แหละครับคือสิ่งมีชีวิตที่ต้องการบ้านต้องการความรักต้องการอาหารไม่ต้องการถูกกลั่นแกล้งเพราะฉะนั้นใจเข้าใจเราครับถ้าเราโดนขังแบบนั้นเราคงไม่ชอบเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราไม่ชอบเราก็อย่าไปทำกับเขาครับแล้ววันนี้นะคะพี่ปอเป็นทูตขององค์การพิทักษ์สัตว์แห่งโลกด้วยนะคะ WSPA มีความรู้สึกยังไงบ้างก็มีความรู้สึกว่าหลังจากที่ผมได้ทำมา4ปีครับผมก็รู้สึกว่าตอนนี้คือคนในประเทศไทยเราเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ขึ้นมาเยอะครับผมทุกคนตอนแรกๆอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นอะไรมันก็แค่เป็นสัตว์เป็นหมาเป็นอะไรแบบนี้แต่ถามจริงคือเขาก็มีความรู้สึกแล้วสำหรับกิจกรรมภายในวันนี้นะคะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะในส่วนของเรื่องของรายได้ที่เราจะนำไปช่วยสัตว์ที่ตอนนี้กำลังได้รับความลำบากจะไปช่วยในส่วนตรงไหนบ้างคะพี่ปอก็คือเราจะเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเวลาเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นมานี่คนจะมีคนช่วยเยอะแต่สัตว์นี่บางทีอาจจะลืมมองในมุมเล็กๆดูว่าเฮ้ยก็ยังมีสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ครับผมแล้วก็จะไปช่วยตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่สัตว์เลี้ยงแต่รวมถึงวัวถึงสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารรวมถึงสัตว์ที่ใช้ทำงานก็คือผมก็เคยเห็นชาวนานะครับที่น้ำท่วมแล้ววัวควายตายเขาก็แบบมันคือมันหมดจริงนะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งช่วยกันทำงานพึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะให้สัตว์ได้อยู่ดีเพราะว่าผมคิดว่าคนกับสัตว์ได้อยู่ใกล้กันถ้าสัตว์อยู่ดีคนก็ต้องอยู่ดีครับค่ะแล้ววันนี้นะคะมีกิจกรรม6ขาวิ่งหาทุนด้วยวันนี้น้องเป๊ะเตรียมมาร่วมกิจกรรมด้วยป่ะคะก็มาแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะวิ่งกับอะไรกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าซนเหลือเกินครับไหวไหมฟิตไหมฟิตไหมฟิตหรือเปล่าตอนนี้อยากจะวิ่งเล่นแล้วอยากจะเจอเพื่อนมากครับใช่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปอมากนะคะสวัสดีค่ะนานาชาติมีสมาชิกระดับท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า800องค์กรมากกว่า150ประเทศโดยให้ถือเป็นแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ
ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว์ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตมีความรู้สึกและสามารถรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดและความยินดีพร้อมแสดงให้รัฐบาลเห็นว่าสวัสดิภาพสัตว์เป็นสิ่งที่จำเป็นโดยมีผู้ร่วมลงนามจากกลุ่มศิลปินนักร้องนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงสังคมค่ะความสุขอีกรูปแบบหนึ่งรอคุณผู้ชมอยู่ที่เซ็นทรัลเซ็นเตอร์พัทยาค่ะ